สำหรับผมแล้วนามธรรมเนี่ยมันเยียวยาจิตใจผมช่วงเวลาที่ผมต่อสู้ดิ้นรนที่จะทำงานศิลปะแบบ full time เนี่ยมันเกิดจิตใจที่หดหู่แล้วก็หมดแรงความคิดมันตันนะฮะมันณเวลานั้นทำให้ผมคิดอะไรไม่ออกนามธรรมเยียวยาจิตใจผมครับไม่ต้องซีเรียสกับเนื้อหาหรืออะไรมันทำให้ผมรู้สึกปล่อยวางปลดปล่อยและแม้กระทั่งบางภาพผมจุดแค่ให้รู้สึกว่าแค่นี้พอกับภาพนี้หรือบางภาพอาจจะจุดซ้ำหลายรอบแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือทั้งหมดเนี่ยมันได้อยู่กับตัวเองจริงๆได้แสดงออกถึงความรู้สึกจริงดอมินิกคิวแมนเนี่ยเป็นนามที่ผมได้มาจากชื่อของนักบุญนะฮะเพราะว่าผมเป็นศาสนาคริสต์มันก็จะมีชื่อนักบุญก่อนชื่อตัวเองฮะส่วนฮิวแมนก็จะเป็นการแทนความรู้สึกหรือว่าไม่ได้พูดถึงบุคคลที่มีตัวตนเป็นฮิวแมนที่หมายถึงคนหรือมนุษย์หรือใครสักคนหนึ่งนะฮะนิทรรศการที่ชื่อดอทเนี่ยผมเริ่มมาจากเมื่อ2ปีที่แล้วครับก็คือแต่ละชุดเนี่ยผมจะใช้เวลาในการทำ 2-3 ปีดอทที่มาจากการจุดครับในสภาพแวดล้อมหรือว่าสิ่งรอบข้างที่ผมเติบโตมาเนี่ยเป็นสภาพแวดล้อมแบบชุมชนที่เป็นกลุ่มชาติพันธุ์หรือชนเผ่าปากยอนะครับกะเหรี่ยงคือผมเห็นเครื่องแต่งกายหรือว่าการแต่งกายการเครื่องประดับอะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างที่จะมีสีสันเป็นจุดๆเป็นลวดลายตัดทอนจากธรรมชาติเป็นลวดลายสามเหลี่ยมมั่งสี่เหลี่ยมมั่งดอทเป็นจุดมั่งผมเลยเอาความเป็นสีสันความเป็นการตัดทอนของนามธรรมเนี่ยมาทำให้อยู่ในงานคัดมาแต่สีและความรู้สึกที่ผมสัมผัสมาให้เหลือแต่ความรู้สึกที่เราสร้างงานแต่ละวันถ้าเรามองในภาพถ่ายหรือว่าในสื่อต่างๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะเรียบๆหรือว่าเป็นสีเรียบๆแค่นั้นแต่ว่าถ้างานจริงเนี่ยเรามาเห็นงานจริงเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์หรือว่าการจุดให้มันมีเท็กเจอร์ที่นูนออกมานะฮะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเด่นของงานชุดจุดนะฮะส่วนการใช้สีเนี่ยชุดนี้มันเป็นสีน้ำมันทั้งหมดครับผมใช้สีน้ำมันของวินเซอร์ทั้งหมดผสมให้หนืดๆแล้วก็จุดให้เกิดการทับซ้อนกันเป็นชั้นๆขึ้นประมาณ10กว่าชั้นในแต่ละชิ้นนะฮะหรือ20ชั้นชั้นที่3ขึ้นไปเนี่ยผมจะใช้สีเนี่ยผสมทรายไปในตัวด้วยโดยส่วนตัวเนี่ยผมวาดทรายกับบริษัทที่สุดโชว์ด้วยการมีประสบการณ์กับทรายเนี่ยทำให้ผมได้ดึงทรายจากการที่วาดทรายมาผสมอยู่ในจิตรกรรมที่สร้างสรรค์ในชุดนี้ด้วยนั่นคือผสมให้มันมีความหนืดขึ้นเพื่อที่ว่าเราจุดหรือว่าดอทลงไปเนี่ยมันจะมีเท็กเจอร์ที่นูนออกมาจริงๆผมทำงานเป็นศิลปิน full time อย่างเดียวนะครับก็คือทำงานเหมือนคนประกอบอาชีพประจำทั่วไปก็คือตื่นมา 7:00 น. 8:00 น. ก็วาดรูปเที่ยงพักกินข้าวแล้วก็วาดรูปจนถึง 5:00 น. เย็นจากนั้นก็อาบน้ำกินข้าวนอนตื่นมาก็วาดรูปครับทุกอย่างวนไปอย่างนี้เป็นเดือนแล้วก็เป็นปีแล้วก็ต่อไปด้วยก็คงจะเป็นแบบนี้นะครับเพราะผมก็อยู่กับชีวิตแบบนี้มันก็ลงตัวแล้วแล้วก็ได้ทำงานศิลปะที่ชอบถึงแม้เรื่องรายได้ก็จะมีขัดข้องบ้างแน่นอนถ้าแสดงแล้วขายไม่ได้เราก็จะไม่มีรายได้แต่ก็ไม่ใช่ปัญหาเพราะว่าตั้งแต่ชุดแรกชุด2ชุด3ครั้งนี้เป็นชุด4เนี่ยก็ไม่มีรายได้จากการขายเข้ามามากนักผมก็อยู่ได้นะฮะแล้วก็ตั้งใจทำงานต่อไปที่อยู่ได้ทุกวันนี้เพราะว่าความหวังแล้วก็พลังใจที่มีความตั้งใจที่จะเดินทางแบบศิลปินแบบ full time สำหรับผมแล้วมันคือชีวิตครับมันคือทุกอย่างในชีวิตมันคือความหวังดังนั้นผมจึงทุ่มเทแล้วก็ทำให้ถึงที่สุดครับ